นางเอกเจ้าสเสน่ห์โสดไม่สนิทเผยสถานะล่าสุดหนุ่มนักแข่งโสดมากคะ่ะแต่ไม่มีเหงาสำหรับนางเอกเจ้าสเสน่ห์มะปรางอลิสาคุณแขวงช่วงนี้ก็โฟกัสที่การทำงานควบคู่ไปกับการแข่งรถส่วนความสัมพันธ์กับหนุ่มนักแข่งที่ก่อนหน้านี้ถูกคนจับตามองล่าสุดมะปรางยืนยันชัดเจนว่าเป็นแค่เพื่อนกัน ขอทำความรู้จักแบบนี้ไปก่อนตอนนี้ยังไม่ได้มีใครเข้ามาแบบเป็นตัวเป็นตนไม่ค่อยมีเวลาให้ใครเข้ามาแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งชัดเจนขึ้นมาก็จะได้เห็นกันเราไม่เคยปิดเลยแต่ว่าถ้าเกิดเข้ามาเราก็จะมีกำแพงนิดหนึ่งต้องดูเยอะกว่าเดิมบวกกับว่าไลฟ์สไตล์เราไม่ค่อยเหมือนคนอื่นแล้วเราก็มีความชอบแปลก เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะเข้าใจเราอย่างเช่นชอบไปแข่งรถถ้าเกิดเขาไปได้ก็อยากให้เขาไปด้วยแต่ถ้าเกิดเขาไม่แฮปปี้แล้วมันทำให้เกิดการทะเลาะกันก็ไม่มีดีกว่าถามว่าอยากจะคบในวงการหรือนอกวงการมะปรางบอกว่าอยากให้ความรักมันเป็นอะไรแบบที่ไม่ได้ตั้งใจ อยากให้มันเกิดแบบที่ว่าไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะมาจีบกันให้มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในวงการหรือนอกวงการก็ได้แล้วแต่ว่าเรารู้สึกคลิกกับใคร